สองข้างทางมีแต่ป่าไม้คิดว่าน่าจะมีหมาป่าด้วยนะก็สมกับที่ว่าไม้เป็นไม้เศรษฐกิจส่งออกเนาะแถวๆตอนนี้ป้ายังไม่ถึงเอ็นวารุมนะแต่ว่าแถวๆเอ็นวารุมป้าก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนนะเขาเคยเจอพวกหมีอะไอ้พวกเก้งกวางนี่เป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าหมีดำๆอะไม่ใช่หมีขาวนะหมีดำๆมาออกมาเพ่นพ่านอยู่นะมีคนถ่ายคลิปวิดีโอมาลงอยู่โอ้ยหน้าร้อนก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆมีแต่ต้นไม้วันนี้รถเยอะนะรถสวนมาเยอะอยู่เนี่ยอยากจะอ่านชื่อเมืองให้ฟังยังเลยกลัวเจ้าของพื้นที่หัวเราะอ่านยากนะโอ้ดอลบรุกแกไม่ได้ยินหรอกแกไม่ได้ยินป้าอ่านเพราะว่าแกใส่หูฟังเพราะเดี๋ยวนี้เดินทางบ่อยๆเนี่ยบังคับให้ใช้หูฟังแล้วเพราะว่าจะถ่ายคลิปว่าบอก ดูสะพานเขานะสะพานใช่ไหมนะเขาทำให้พวกเกงกว้างเดินข้ามข้างบนได้ด้วย เข้าใจทำเนาะก็ธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติจริงๆนะแตกต่างจากบ้านเราอยู่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันหนาแน่นเนาะที่นี่คนก็ไม่ค่อยเยอะมั้งตามโอ้ยทำไมถนนเหมือนกับเหมือนกระโดดอยู่เรื่อยเลยอะขับได้กี่ก็ป้าไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นตัวหนังสือมันเป็นสองตัวซ้อนกันเห็นว่าท้องฟ้ามันสวยเนาะแต่เขาบอกว่าหนาวนะป้าเอียงคอดูอุณหภูมิว่ากี่องศาเย็นอยู่เด้อสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไทยอ่ะอุณหภูมิ3องศาหนาวอยู่เพราะว่าแดดไม่มีนะท้องฟ้าแต่ไม่มีแดดนะแต่ก็ท้องฟ้าสวยอ่ะแต่แดดไม่มีก็เลยอาจจะทำให้อากาศเย็นอ่ะถ้ามีแดดมันก็จะช่วยได้อยู่จ้าแค่นี้ก่อนนะทุ่งนาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ